มาฝึกพูดคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับอาการของอย่างเช่นอาการพานิคหรือโรคต่างๆที่น่ารู้กันนะคะเคปกิโชก็แปลว่าโรครักความสะอาดไม่ชอบเปรอะเปื้อนหรือเจอสิ่งสกปรกนิดนึงก็แบบรีบล้างให้สะอาดนี่พวกนี้นะคะแบบเพื่อนคนญี่ปุ่นที่แบบอะไรเปื้อนตัวตัวเองนิดนึงแล้วเปื้อนลูกนิดนึงรีบให้ไปล้างมือแน่นอนว่าเปื้อนนิดนึงเนี่ยก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้แต่นี้คือแบบพานิคขนาดนั้นจนเราแบบรู้สึกเกรงก็เลยแบบเลิกที่จะแบบเล่นกับเขาเพราะว่าแบบเราก็เครียดไปด้วยเป็นเพราะเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วไงก็เลยจะเลี่ยงอะไรที่แบบทําให้ตัวเองภาวะเครียดเพิ่มมากขึ้นอ่ะลองฝึกอีกครั้งค่ะเคปเปกิโชถัดมาค่ะโคฟุงเซก็จะแปลว่าลักษณะอาการตื่นเต้นโคฟุงกับซาเมไนก็จะแปลว่ายังรู้สึกตื่นตระหนกหรือตื่นเต้นไม่หายแบบใจเต้นตึบตับตึบตับตึบตับแล้วแบบไม่สงบอะสงบไม่ได้เพราะว่าตื่นเต้นจัดมาโคฟุงกิมิรู้สึกเหมือนจะตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างเคียวฟูโชโรคหวาดกลัวคนหรือว่าที่สูงเป็นไหมเอ่ยอันนี้มันจะเป็นแบบมีหลายๆคนมีอาการแบบนี้ตัวเซนเซเองก็เป็นเหมือนกันกลัวที่สูงเนาะตรงนี้ถัดมาโคโชเคียวฟูโชก็จะแปลว่าโรคหวาดกลัวความสูงไทจินเคียวฟูโชแต่ว่าโรคกลัวผู้คนแล้วก็สังคมนี่ก็จะเป็นอาการลักษณะอาการแบบที่ตื่นตระหนกเวลาเจอใครแล้วก็จะแบบกลัวนะถัดมาเฮโชเคียวฟูโชโรคกลัวที่แคบฮิโดบะเคียวฟูโชโรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชนดันเซเคียวฟูโชโรคกลัวผู้ชายเจอผู้ชายแล้วประหม่าฮะไคโชคุเคียวฟูโชก็จะแปลว่าโรคกลัวการสังสรรค์ถัดมาชิมไปโชอาการหรือโรควิตกกังวลซึ่งก็จะเป็นอาการที่จะมีกับทุกคนในกรณีอย่างเช่นตอนก่อนสอบสัมภาษณ์หรือก่อนสอบในโรงเรียนหรือสอบเข้าเรียนต่อต่างๆนะคะยังไงคําศัพท์ในวันนี้เป็นคําศัพท์ที่อาจจะฟังดูเหมือนไกลตัวแต่เป็นคําศัพท์ที่มีอาการเกิดขึ้นได้กับทุกคนควรจะรู้ไว้โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มากที่สุดรู้มากแล้วก็ต้องเอาไปใช้ให้มันเยอะๆด้วยนะคะมันถึงจะทำให้เราจำแล้วก็เก็ตได้เร็วขึ้นถ้าเรามัวแต่กังวลว่ามันจะถูกไวยากรณ์ไหมพอดีเราจะไม่กล้าพูดพูดผิดถูกนี่คือพูดออกไปก่อนดีกว่าไม่พูดอะไรเลยนะคะอย่างน้อยเราก็ได้สื่อสารความรู้สึกหรือบอกความรู้สึกด้วยตัวเราเองดีกว่าใช้แอปแปลบางทีแอปแปลบางทีก็ไม่ได้ถูก100%หรือการสื่อสารของเราถึงแม้จะไม่ได้ถูก100%แต่เขาเรียกอะไรนะความเป็นมนุษย์ความเป็นคนนะเนาะถ้าเกิดคนที่เราคุยด้วยเขาเป็นคนปกตินะต้องบอกอย่างนี้เลยถ้าไม่ถ้าเป็นคนโรคจิตหรือคนแบบขี้โมโหอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ว่าเราจะสื่อสารรู้แบบรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือเก่งภาษาญี่ปุ่นแค่ไหนคนฟังมันก็จะหงุดหงิดเนาะเพราะคนนิสัยแบบขี้หงุดหงิดขี้อารมณ์เสียเงี้ยคือตัวเองก็เจอคือทุกวันนี้ก็ต้องแบบตั้งสติแล้วก็ท่องไว้พุทโธแล้วก็แผ่เมตตาก็เท่านั้นเองนะคะยังไงทุกคนก็ลองไปฝึกดูนะคะยังไงทำได้แน่นอนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ